สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Star Kids ครับผมคุณผู้ชมครับรายการ Star Kids ของเรานะครับเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกคนที่มีความสามารถนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าน้องๆจะมีความสามารถอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเล่นเต้นแสดงครับขอให้มีความมั่นใจและทำให้เต็มที่รายการเราจัดให้แน่นอนครับวันนี้ผมเดี่ยวรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับรายการ Star Kids ของเรามีการแข่งขันมาเรื่อยๆนะครับมีผู้ผ่านเข้ารอบมารอแล้วเช่นเดียวกันและวันนี้ต้องการอีกหนึ่งคนที่ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับผู้ตัดสินของเราก็คือคณะกรรมการใจดีเป็นทั้งคุณครูด้วยเช่นเดียวกันครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับครูมอริสเคครับครูอินบูโรกันและครูวิทย์ AF1 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับความสุขของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับ3คนมีใครกันบ้างเชิญชม VTR ครับก้าวไปบอกว่ารักเธออยู่กันอย่างนี้คุณผู้ชมครับโชว์ของเราในวันนี้นะครับกับน้องๆทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับจะมาร้องและเล่นดนตรีให้เราฟังกันนะครับโดยเครื่องดนตรีที่เป็นอาวุธประจำกายของพวกเขาทั้งหมดเลยก็คือกีตาร์จะเจ๋งขนาดไหนความสามารถจะเป็นอย่างไรครับไปชมกันเลยกับ Star Kids โชว์ที่1ครับเสียงปรบมือให้กับน้องจุ้มด้วยครับโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ทำเต็มที่ยังเต็มที่นะครับพอใจนะฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้มีสายตรงมาด้วยเรื่องกีตาร์นี่ไม่ธรรมดาเลยพร้อมนะคุณครูโมริสเคก่อนนะโอเคครับเชิญครับผมพูดถึงในเรื่องของการเล่นกีตาร์เนี่ยชื่นชมนะครับว่าจุงเล่นกีตาร์เก่งนะครับส่วนเรื่องกองการร้องจริงๆแล้ววันนี้น่าจะเป็นการโชว์กีตาร์ซะมากกว่านะเรื่องการร้องนะน่ามาเป็นส่วนประกอบใช่ไหมครับก็คือเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศว่าไม่เล่นดนตรีอย่างเดียวแต่ถือว่าทำได้ขนาดนี้เนี่ยเก่งมากๆแล้วเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะน่ารักจุงเลยขอบคุณครับขอบคุณคุณครูมอริสนะครับครูอินครับเชิญครับจุงครับปัญหามันมีอยู่ตรงที่ว่าพอจุงโชว์คนเดียวอะบีทมันไม่ได้อยู่กับหัวใจจุงตลอดเวลามันทำให้บีทมันเดี๋ยวเร็วเร่งจังหวะเดี๋ยวช้าเกินไปเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้านึกออกปะครับเพราะฉะนั้นจุงต้องฝึกความคมของสำเนียงให้มากกว่านี้ครับส่วนเรื่องร้องเนี่ยเขาเนี่ยครูอินแนะนำว่าฝึกร้องแยกฝึกกีตาร์แยกแล้วเอามารวมกันสรุปโดยรวม9 ขวบเล่นในขนาดนี้ร้องได้ขนาดนี้ครูอินชมเก่งมากครับเย้ขอบคุณมากๆครับ ครูวิทย์ครับเชิญครับเล่นกีตาร์ตอนโซโล่ดีนะครับเพียงแต่ว่าทามมิ่งของบีทมันหนูไม่มีเมโทรนอมนะมันก็ทำให้ลำบากแต่ว่าตอนที่หนูตีคอร์ดเนี่ยโอเคแล้วก็ฝีไม้ลายมือของการไล่สเกลของโน้ตเนี่ยครูวิทย์ว่ามาถูกทางแล้วเป็นกำลังใจให้เก่งมากลูกขอบคุณครับขอบคุณคุณครูทั้ง3ท่านครับผมพี่ขอให้โชคดีนะครับนะตอนนี้พักผ่อนก่อนนะขอเสียงปรบมือน้องจุงครับผมคุณผู้ชมครับสาวน้อยหนึ่งเดียวของเราในวันนี้จะมาร้องเพลงและโชว์กีตาร์ให้ได้ชมกันไปชมกันเลยครับกับ Star Kids โชว์ที่2ครับที่ฟ้านำเธอมารวมทางอยู่กับฉันท่ามกลางคืนวันที่เหนื่อยล้ากายใจให้ยังพอมีแรงสู้ไปถึงลมก็รู้ว่าฉันยังมีมือของเธอถึงฉันนั้นพลั้งหรือพลาดอะไรไปอย่างน้อยยังมีเธอเป็นเหมือนเส้นชัยทุกครั้งที่เสียอะไรไปเท่าไรก็คิดทุกครั้งว่าได้อะไรมาและพบว่าฉันโชคดีสักเพียงใดที่พบเธออยู่กันอย่างนี้นานนานนะเธอจากกันวันไหนฟ้าคงจะผิดหวังอยู่กันตรงนี้จากกันวันไหนฟ้าคงจะผิดหวังอยู่กันตรงนี้หัวใจจะฝากฝังใส่มือเธอนั้นอย่าไปไหนอย่าไปไหนอย่าไปไหนโอ้โอ้ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องแพรครับสวัสดีครับน้องแพรครับสวัสดีนะครับอยู่หน้ามือนี้แหละสวยๆเลยต้องมาฟังคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการดีกว่านี่คือสายตรงเลยนะฮะครูอินบูโดกันเลยสไตล์นี้เป๊ะๆเลยฟังคุณครูก่อนเลยไหมครับครูอินก่อนเลยนะฮะขอเชิญเลยครับคอร์ดที่น้องแพรเล่นรู้สึกว่ามันจะผิดลองกลับไปทบทวนดูนะว่าคอร์ดที่เล่นออกมามันผิดหรือเปล่าเพราะว่าพอเล่นคอร์ดผิดปุ๊บมันไม่ซับพอร์ตเสียงร้องเลยตัวเมโลดี้ร้องกับคอร์ดมันต้องซับพอร์ตกันไปการเล่นคนเดียวร้องคนเดียวมันยากตรงการกำหนดจังหวะให้ตัวเองมันสามารถจะปลิ้นไปทางไหนเทไปทางไหนก็ได้แต่ว่าน้องแพรสามารถจะนิ่งได้อันนี้คือข้อดีครับขอบคุณครับผมต่อมาครับขอเรียนเชิญครูวิทย์ครับผมข้อดีของน้องแพรนะครับน้องแพรเป็นคนมีความเป็นธรรมชาติสูงมากในตัวเองอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ของหนูที่หนูควรจะเก็บไว้จนหนูโตนะครับเพราะหนูทำให้ครูวิทย์มองหนูตลอดโดยที่ไม่ละสายตาไปไหนเลยเนื้อเสียงเป็นคนที่เนื้อเสียงมีเอกลักษณ์มากตัวแค่เนี้ยแต่เนื้อเสียงเท่เชียวมีความแหบอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จังหวะทัมมิ่งริทึมดีมากในการตีคอร์ดฝึกต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ค่ะเก่งมากขอบคุณครูวิทย์ครับขอเชิญครับครูมอริสเคครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะต้องบอกไว้ด้วยก็คือว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยแพรมาโชว์การเล่นดนตรีพร้อมกับการร้องเพลงใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่มันโดดเด่นออกมาเกินกว่าอันอื่นเลยนั่นก็คือการร้องเพลงเพราะว่าแพรเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านเสียงร้องที่ดีและการร้องเพลงที่ดีด้วย ฉะนั้นเนี่ยมันเลยโดดเด่นออกมามากกว่าการเล่นกีตาร์ถ้าสมมุติเราอยากได้ทำแบบนี้เนี่ยเราต้องทำให้มันดูบาลานซ์กันกลมกลืนกันไปได้ทุกอย่างอย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนำหน้าจนเกินไปเพราะนั่นมันจะทำให้กลายเป็นอย่างอื่นไปอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะแต่ก็ให้กำลังใจด้วยนะจ๊ะขอบคุณคุณครูทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะฮะอันนี้ดีแล้วแต่ว่าทำให้ดีขึ้นนะครับเก่งๆนะโอเคครับตอนนี้ขอให้น้องพักผ่อนก่อนนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับน้องแพรคุณผู้ชมครับ1หนุ่มปิดท้ายของเราในวันนี้หล่อเลยครับแต่ไปดูความสามารถของเขากันนะครับว่าจะจัดขนาดไหนนะฮะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับและนี่คือ Star Kids โชว์ที่3ครับเสียงประมือกับน้องไตเติ้ลด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้มีความเป็นธรรมชาติมากนะชอบมากเลยฟังคำคอมเมนต์ดีกว่าใครก่อนดีครับขอครูวิทย์ครับครูวิทย์ครับเรียนเชิญครับหนูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองดีมากนะครับครูวิทย์ขอชื่นชมนะครับสิ่งที่หนูทำอยู่เนี่ยหนูเชื่อหนูทำออกมาได้อย่างหนูเดินออกมาหากรรมการขอมือหรือขอเสียงคนดูเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะทำแล้วถ้าเกิดเราทำไปแล้วคนเขาไม่มี reaction กลับมาเล่นกับเราแล้วเรา fail เนี่ยอันเนี้ยโชว์ที่หนูจะต่อไปเนี่ยมันจะ fail แต่ว่าหนูมีความมั่นใจตัวเองค่อนข้างดีอันนี้ขอชื่นชมเลยเพราะถ้าหนูจะทำอะไรหนูต้องมั่นใจแบบเนี้ยถูกแล้วถูกทางนะครับส่วนครูวิทย์ขอติตรง rhythm นะครับจังหวะดีแล้วล่ะแต่ว่ามันน่าจะดีกว่านี้มันน่าจะไปได้ดีกว่านี้จริงๆแล้วจังหวะ rhythm เนี่ยมันมาจากใจเรานะมันไม่ได้มาจากมือนะครับถ้าเราใจเราเนี่ยนับจังหวะตลอดมันแล้วมือมันจะตามกับใจเราอันนี้สำคัญมากลองไปฝึกดูที่บ้านนะครับรวมๆแล้วดีครับชื่นชมครับขอบคุณครูวิทย์ครับผมต่อมาครับขอเรียนเชิญครูมอริสเคครับร้องไปด้วยเล่นดนตรีไปด้วยเนี่ยมันค่อนข้างยากพอสมควรสำหรับการที่จะให้จังหวะมันตรงบีชของมันเนี่ยในเรื่องของการเล่นกับคนดูหรือการจอยกับคนดูสามารถดึงคนดูเข้ามาเป็นพวกของเราได้เนี่ยไตเติ้ลมีเสน่ห์ตรงนั้นอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของไตเติ้ลนะครับเก็บเอาไว้ใช้ในงานต่อๆไปเย้ขอบคุณครับขอบคุณครูมอริสเคครับและท่านสุดท้ายครับขอเรียนเชิญครูอินครับครูอินเสริมตรงน้ำหนักในการร้องและการเล่นกีตาร์ตอนนี้ไตเติ้ลเล่นเท่ากันหมดมันไม่มีแล้วมันจะเท่มาก Someone told me long ago ตีกีตาร์มันต้องมีแบบเอ็กเซนต์ในการสเตรทมือขวานึกออกว่าพอเราสเตรทมือขวาได้ปักคำร้องมันก็สเตรทตามปักมันก็จะเพอร์เฟกต์เลยต้องฝึกกีตาร์เสริมขึ้นไปอีกเรื่องของน้ำหนักในการเล่นและหนึ่งและพ อได้น้ำหนักในการเล่นปุ๊บน้ำหนักในการร้องมันก็จะตามมาดังนั้นโดยรวมคือความกล้าแสดงออกแล้วก็ทักษะที่มีมาในอายุ11ขวบนี่ครูว่าเจ๋งมากเลยครับผมครับผมขอบคุณมากๆครับขอเสียงปรบมือให้กับครูทั้ง3ท่านด้วยครับขอบคุณครับกับสำหรับคำคอมเมนต์ตรงนี้นำไปปรับใช้นะเก่งขึ้นแน่นอนครับเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับหนึ่งเดียวเท่านั้นจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้ครับขอเชิญโชว์ที่1และโชว์ที่2บนเวทีเลยคุณผู้ชมครับการแข่งขันครับแน่นอนว่าต้องมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบและไม่ได้ผ่านเข้ารอบซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับหนึ่งเดียวเท่านั้นจะผ่านเข้ารอบต่อไปซึ่งโชว์ที่1ก็คือน้องจุงครับโชว์ที่2น้องแพรอยู่กันอย่างนี้และโชว์ที่3น้องไตเติ้ลครับใครจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปส่งเสียงเชียร์กันดังๆเลยนะครับโชว์ที่เท่าไหร่ดีครับ1 2หรือ3ครับตอนนี้มี3นะครับมี2ด้วยนะครับตรงนู้นฝั่งนู้นมี2นะครับมี1ครับผมคณะกรรมการครับการตัดสินในวันนี้เป็นเอกฉันท์หรือไม่ครับเอกฉันท์ครับเอกฉันท์นะฮะเอาแล้วครับและโชว์ที่ถูกเลือกให้ผ่านเข้ารอบต่อไปในวันนี้เป็นโชว์ที่เท่าไหร่นับ 1 2 3 ยกไปครับปึ๊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 บโชว์ที่3ยินดีด้วยน้องไตเติ้ลนั่นเองฮะโอ้ครั้งนี้ขอตัวแทนคณะกรรมการหนึ่งท่านเลยนะฮะถามถึงเหตุผลและให้กำลังใจน้องๆครับผมเรียนเชิญครับให้กำลังใจก่อนเลยสำหรับจุงและแพรหนูมาถูกทางแล้วและก็ดีมากด้วยอย่าท้อถอยคือการร้องเพลงและเล่นกีตาร์มันเปรียบเสมือนทีมเวิร์กอยู่กับตัวเองทีมเวิร์กให้ตัวเองคือกีตาร์ไปร้องไปมันต้องไปคู่กันส่วนน้องไตเติ้ลที่ได้เพราะว่าผิดพลาดน้อยที่สุดแล้วก็อย่าท้อถอยสู้ต่อไปอยากเลิกเล่นนะกีตาร์อย่าเลิกเล่นนะมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากครับผมขอบคุณมากครับคณะกรรมการของเราน่ารักจังเลยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาแล้วครับน้องๆมายืนใกล้ๆกันเลยนะฮะแน่นอนครับในวันนี้ทุกคนผ่านเข้ารอบมาเราได้เจอกันมาก่อนหน้านี้ทุกคนเป็นเพื่อนกันนะฮะในวันนี้แฮปปี้มีความสุขนะครับกอดกันหน่อยกอดกันหน่อยนี่นะครับมิตรภาพดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอในทุกที่นะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเจอแล้วหามันได้หรือเปล่าครับในวันนี้น้องๆเก่งขนาดนี้มีความสามารถมั่นใจขนาดนี้รายการของเรามีของรางวัลมอบให้ด้วยนะครับและนี่คือผลิตภัณฑ์กู๊ดมูดครับสบู่โฟมสีสำหรับเด็กมอบให้กับน้องๆทั้ง3ท่านเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยน่ารักมากครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านเลยครับขอบคุณไทยทีวี4ช่อง3สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้กับรายการ Star Kids วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอกาสดีๆสำหรับน้องๆเยาวชนอายุ 3-12 ปีมาถึงแล้วค่ะร่วมสมัครและคัดเลือกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว Star Kids ของเราวันเสาร์ที่ 27 กันยายนนี้ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์พระราม 9 ชั้น 7 ลานชิลออน 7ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 3:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 022487635-8 รูปดังองค์อินญาติฟ้ามาสู่ดินอย่าประเวสันดรสูงริยาวงศ์เท้าเธออุ้มองค์ด้วยเพลงรักและเพลงคิด